คุณหมอพูดถึงพี่วิชัยแล้วพี่วิชัยมีอะไรอยากบอกกับคุณหมอเป็นพิเศษในรายการของเราวันนี้ไหมครับขอเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะครับครับผม My last destination You are my last สุดท้ายของชีวิตโอ้โห You are my last destination คุณหมอบอกว่าพี่วิชัยเองไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยบอกรักแต่เมื่อกี้ทุกประโยคเลยตั้งแต่เราคุยกันน่ะมันเป็นความรู้สึกว่ารักมากนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นคุณหมอเลยนะคะใช่ก็อย่างที่บอกครับอยู่ใกล้ๆแล้วแกจะกลัวเราไล่หมายความว่าเหมือนเราไปไล่ทำคดีสืบสวนสอบสวนใช่แต่ว่าจริงไม่ใช่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่แบบนี้ครอบครัวค่ะพี่วิชัยคุณค่ะพี่วิชัยห่วงพี่วิชัยห่วงอะไรเป็นพิเศษหรืออยากขออะไรเป็นพิเศษจากอาจารย์หมอไหมคะช่วงหลังหมอต้องไปต่อสู้ที่มันมีความขัดแย้งเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเดี๋ยวบอกหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยมันเจออยู่บนความแตกต่างเนี่ยได้ขอให้มีความมั่นคงมั่นใจในซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าผมกับหมอที่เดินทางสู่ปลายทางชีวิตเนี่ยอย่างสงบและมีความสุขกันนะครับผมนะจริงๆนะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคือไม่มีคำว่ารักเลยแต่ผมว่าสิ่งที่พูดยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารักอีกใช่ใช่ปกติแล้วเคยพูดอะไรแบบนี้กันไหมฮะไม่ค่อยคือถ้าอยู่กันซึ่งหน้าเนี่ยพี่วิชัยอาจจะจะรู้สึกไม่อยากจะคุยเรื่องเป็นแบบเนี้ยกลัวจะตั้งคำถามมันตอบไม่ทันเพิ่งจะได้ยินเนี่ยแล้วเงียบมากเลยนะวันนั้นถามว่าเขาคุยอะไรด้วยไม่รู้ไม่มีอะไรก็เราก็นึกว่าไม่ได้คุยอะไรเป็นสาระจริงๆเราทำทุกอย่างเลยค่ะเช่นมานั่งคุยกันไหมคะเราจะวิดีโอคอลได้ไหมคะแต่พี่วิชัยบอกว่าสะดวกที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าครับผมนะฮะวันนี้นี่ถือว่าเป็นความพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่วิชัยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณพี่วิชัยนะครับที่เกี่ยวกับรายการของเรานะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับจะดูเหมือนแบบพี่วิชัยแบบเออจริงๆนะคือไม่ได้พูดว่ารักแต่ดูรักมากจริงรับได้ทุกอย่างในความเป็นเพื่อนจริงๆมันคือเพื่อนนะคะแต่ในที่สุดค่ะในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามทีความเป็นเพื่อนคือความสัมพันธ์ที่มันอยู่ข้างในสุดจริงๆนะคะจะเป็นคู่รักก็ต้องมีเป็นคู่รักที่มีความเป็นเพื่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นและคำว่าเพื่อนร่วมชีวิตมันมีความหมายมากกว่าแค่คำว่าเพื่อนเฉยๆอยากบอกกับทุกคนว่าอยากให้ใช้ชีวิตเตรียมพร้อมไม่ใช่ว่าอย่าให้มันเป็นอุบัติเหตุคือถ้าเรามีใจที่จะรักที่จะมีแล้วก็จะทนุถนอมอ่ะค่ะมันก็ประคองไปได้ค่ะเพราะเอิญคิดแบบนั้นคือคิดแบบว่าเราเชื่อว่าครอบครัวมันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นความอบอุ่นอะไรประมาณนั้นค่ะไม่ได้มีเป้าหมายว่าเป็นความโรแมนติกประมาณนั้นกับน้องเพนล่ะคะคุณแม่อยากจะบอกอะไรเป็นความภูมิใจนะคะเป็นความผูกพันนะคะแต่ว่าเราบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงเข้าบางครั้งนะคะมันอาจจะเป็นวัยเลยประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเวลาที่แม่ทุกข์หรือแม่ไม่สบายใจเนี่ยกลายเป็นน้องเทนนะคะที่เข้าใจเรามากที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจที่สุดที่มีเขาอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะครับผมค่ะณวันนี้ความสุขของคุณหมอพรทิพย์คือทุกเวลาทุกนาทีเวลาเราอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขเวลาทำงานก็มีความสุขแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ยอาจจะมีความแค่แหละมันมีไม่ได้สุขตลอดเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าโหทำไมเรื่องนี้มันยากจังอะไรประมาณนี้ไม่อยากเห็นการที่เอาแต่ด่าคนอื่นว่าคนอื่นขณะเดียวกันเราก็อย่าไปเที่ยวด่าเขาคือเราเริ่มไม่ขัดแย้งที่ตัวเราเองเราก็จะไม่ขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็การที่เราเข้าใจชีวิตเราจะมีพลังเหลือค่ะพลังเหลือไปชวนหรือไปทำให้สังคมมันหายร้อนคือไม่อยากให้เติมความร้อนใส่ตัวเองแล้วก็ใส่สังคมแล้วก็ใส่ทุกคนเราก็ยังไม่หมดใจที่จะอยากทำให้มันร่มรื่นขึ้นกว่านี้